วิศวกรรมโยธาเรียนเกี่ยวกับอะไรบ้างศึกษาเกี่ยวกับอะไรบ้างนะครับจบมาแล้วไปทำงานในด้านไหนได้บ้างมีรายได้เท่าไหร่นะครับอนาคตจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมรับฟังกันได้เลยนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกๆคนนะครับก่อนอื่นผมต้องขออนุญาตแนะนำตัวก่อนนะครับสำหรับบางคนที่ยังไม่รู้จักผมนะครับผมชื่ออดิศักดิ์บรรพตนะครับปัจจุบันประกอบอาชีพเป็นวิศวกรครับดำรงตำแหน่งเป็นผู้จัดการอาวุโสหรือซีเนียร์ไดแคสติ้งแมเนเจอร์นะครับอยู่ในโรงงานผลิตชิ้นส่วนรถยนต์พลังงานไฟฟ้าแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานครนะครับนอกจากนี้ผมยังเป็นที่ปรึกษานะครับเป็นวิทยากรนะครับและเป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านอลูมิเนียมไดแคสติ้งสเปเชียลิสต์อีกด้วยนะครับยังไงอยากจะฝากเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกๆคนครับช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งกดติดตามให้กับช่อง YouTube Channel Diecasting and Engineering Knowledge Sharing ให้ผมด้วยนะครับเพื่อที่เพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะครับจะได้ไม่พลาดข้อมูลดีๆนะครับความรู้ดีๆและประสบการณ์ดีๆที่ผมจะนำมาแชร์อยู่ในช่อง YouTube Channel Diecasting and Engineering Knowledge Sharing นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องสาขาวิชา Civil Engineering นะครับหรือวิศวกรรมโยธานั่นเองนะครับวิศวกรรมโยธาเรียนเกี่ยวกับอะไรบ้างศึกษาเกี่ยวกับอะไรบ้างนะครับจบมาแล้วไปทำงานในด้านไหนได้บ้างมีรายได้เท่าไหร่นะครับอนาคตจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมรับฟังกันได้เลยนะครับสาขาวิชาวิศวกรรมโยธาหรือ Civil Engineering เป็นสาขาวิชาทางวิศวกรรมศาสตร์ที่เก่าแก่มากที่สุดจากประวัติศาสตร์น่าจะเริ่มต้นในยุคอียิปต์โบราณเมื่อ 4,000 ถึง 2,000 ปีก่อนคริสตศักราชวิศวกรโยธาคนแรกสุดในประวัติศาสตร์คืออิมโฮเตฟข้าราชบริพารในฟาโรห์โจเซอร์ซึ่งเป็นฟาโรห์ในราชวงศ์ที่3แห่งอียิปต์โบราณเขาคือผู้ออกแบบและควบคุมการก่อสร้างพีระมิดโดเซอร์ในซักการาในประเทศอียิปต์ในช่วง2630ถึง2611ก่อนคริสตศักราชและเขาอาจจะเป็นคนแรกๆที่ใช้สถาปัตยกรรมแบบเสาอีกด้วยต่อมาในศตวรรษที่18วิศวกรรมโยธาได้ก่อตั้งเป็นทางการในโรงเรียนวิศวกรรมศาสตร์ทางการทหาร The National School of Bridgeแอนด์ไฮเวย์ในประเทศฝรั่งเศสในปี1747และบิดาแห่งวิศวกรรมโยธาหรือวิศวกรโยธาคนแรกของโลกคือจอห์นสเตมตันซึ่งเป็นคนสร้างเอ็ดดี้สโตนไลท์เฮาส์ในปีคริสตศักราช1771และเขาและกลุ่มเพื่อนก็ยังได้ก่อตั้ง Stratonian Society of Civil Engineer ขึ้นและในปี1818 Institution of Civil Engineer ก็ได้ก่อตั้งขึ้นเป็นครั้งแรกในกรุงลอนดอนประเทศอังกฤษและหลังจากนั้นก็ได้แพร่หลายกันไปทั่วโลกวิศวกรรมโยธากำเนิดขึ้นครั้งแรกในประเทศไทยและถือเป็นวิศวกรรมศาสตร์สาขาแรกที่กำเนิดขึ้นในประเทศไทยเมื่อปีพุทธศักราช2546ที่โรงเรียนยันตะศึกษาโดยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเจ้าอยู่หัวทรงได้กรุณาให้จัดตั้งขึ้นและต่อมาก็ได้มีการสถาปนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยขึ้นและโรงเรียนยันตะศึกษาจึงได้เปลี่ยนชื่อเป็นคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยวิศวกรรมโยธาได้มีการเปิดการเรียนการสอนเป็นทางการที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในปีพุทธศักราช2472พร้อมกันกับวิศวกรรมเครื่องกลและวิศวกรรมไฟฟ้าต่อมาในปีพุทธศักราช2506มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีก็ได้ทำการเปิดการเรียนการสอนในหลักสูตรวิศวกรรมโยธาขึ้นและมหาวิทยาลัยขอนแก่นก็ได้เปิดทำการเรียนการสอนวิศวกรรมโยธาขึ้นในปีพุทธศักราช2507ตามลำดับและก็ได้มีการแพร่หลายไปทั่วประเทศไทยจนถึงเท่าทุกวันนี้สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาหรือ Civil Engineeringเป็นสาขาวิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับการออกแบบการก่อสร้างและการบำรุงรักษาสิ่งปลูกสร้างต่างๆการสร้างตึกอาคารสะพานถนนระบบขนส่งสร้างเขื่อนระบบสาธารณูปโภคต่างๆตลอดจนการทำรังวัดในงานสำรวจและแผนที่รวมไปถึงการวิเคราะห์ทางธรณีและชลศาสตร์นอกจากนี้ยังจะต้องเรียนรู้วิธีการบริหารจัดการการก่อสร้างอย่างถูกวิธีให้มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุดโดยใช้ความรู้พื้นฐานในทางคณิตศาสตร์ฟิสิกส์วิทยาศาสตร์และพื้นฐานทางวิศวกรรมเป็นหลักต้องสามารถประยุกต์ทฤษฎีทั้งหลายเพื่อมาแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นเพื่อให้เกิดทางแก้ไขปัญหาที่ดีที่สุดอีกด้วยนะครับ
สำหรับผู้ที่เรียนจบในสาขาวิศวกรรมโยธาจะเรียกว่าวิศวกรโยธาหรือนายช่างซึ่งในการทำงานในประเทศไทยนั้นวิศวกรโยธาจะต้องทำการสอบใบอนุญาตประกอบอาชีพวิศวกรรมหรือกว.เพื่อขึ้นทะเบียนเป็นวิศวกรหรือนายช่างเสียก่อนจึงจะสามารถประกอบอาชีพได้วิศวกรรมโยธาสามารถแบ่งย่อยได้หลากหลายสาขายกตัวอย่างเช่นวิศวกรรมโครงสร้างหรือ Structural Engineering ทำการศึกษาเกี่ยวกับการออกแบบและการคำนวณสิ่งก่อสร้างชนิดต่างๆดังนั้นการศึกษาในสาขานี้จะเน้นไปทางด้านงานคำนวณวิเคราะห์ออกแบบโครงสร้างของสิ่งก่อสร้างและแรงต้านทานของวัสดุเพื่อหาวัสดุและขนาดของวัสดุที่เหมาะสมกับงานนั้นๆงานที่เกี่ยวข้องได้แก่การก่อสร้างอาคารเขื่อนหรือสะพานเป็นต้นสำหรับสาขาถัดไปก็คือวิศวกรรมก่อสร้างและการจัดการหรือ Construction Engineering and Managementทำการศึกษาเกี่ยวกับการก่อสร้างอาคารเป็นหลักโดยเน้นการศึกษาด้านระบบการสร้างอาคารการวางแผนงานการประเมินราคางานก่อสร้างนอกจากนี้ในบางสถาบันอาจจะมีการสอนเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าระบบปรับอากาศและระบบสุขาภิบาลในอาคารอีกด้วยสาขาถัดไปก็คือวิศวกรรมขนส่งหรือ Transportation Engineering จะทำการศึกษาแยกเป็น2สาขาหลักๆคือระบบและวัสดุโดยงานทางด้านระบบจะเน้นทางด้านการวางผังการจราจรและการจัดการด้านจราจรโดยทำการศึกษาถึงประโยชน์และค่าใช้จ่ายในการสร้างถนนระบบถนนสำหรับงานทางด้านวัสดุจะเน้นไปทางด้านการศึกษาวัสดุในการทำถนนได้แก่คอนกรีตและยางมะตอยเป็นต้นโดยศึกษากรรมวิธีในการสร้างถนนและการปรับปรุงถนนเป็นหลักถัดไปเป็นสาขาวิชาวิศวกรรมเทคนิคธรณีหรือ Geotechnical Engineeringศึกษาเกี่ยวกับคุณสมบัติทางด้านฟิสิกส์และวิศวกรรมของดินเพื่อนำมาวิเคราะห์ออกแบบและแก้ไขปัญหาทางด้านวิศวกรรมโยธาส่วนถัดไปก็คือวิศวกรรมธรณีหรือ Geological Engineering ศึกษาเกี่ยวกับคุณสมบัติทางด้านฟิสิกส์วิศวกรรมของหินและธรณีวิทยาประยุกต์เพื่อการวิเคราะห์ออกแบบและแก้ปัญหางานทางด้านวิศวกรรมโยธาและเหมืองแร่ถัดไปจะเป็นสาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมหรือ Environmental Engineering ศึกษาเกี่ยวกับการจัดระบบสิ่งแวดล้อมในน้ำและอากาศการปรับปรุงคุณภาพของเสียต่างๆถัดไปเป็นสาขาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำหรือ Water Resource Engineering ศึกษาเกี่ยวกับงานทางด้านแหล่งน้ำปริมาณน้ำฝนและระบบการระบายน้ำรวมทั้งการก่อสร้างคูน้ำคลองและแม่น้ำอีกด้วยถัดไปเป็นสาขาวิชาวิศวกรรมสำรวจหรือ Survey Engineering ศึกษาเกี่ยวกับการทำรังวัดและงานสำรวจสำหรับใช้ในการทำแผนที่รวมถึงการศึกษางานทางด้าน GPS และระบบภูมิสารสนเทศหรือ Geographic Information System หรือ GIS นั่นเองเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ารายวิชาอะไรบ้างที่วิศวกรรมโยธาต้องศึกษาและเรียนในมหาวิทยาลัยนะครับซึ่งแต่ในมหาวิทยาลัยนะครับก็จะมีความแตกต่างกันในหลักสูตรนิดๆหน่อยๆครับยังไงก็เพื่อนๆพี่ๆน้องๆถ้ามีความสนใจในด้านสาขานี้นะก็เข้าไปศึกษาดูรายละเอียดของหลักสูตรของแต่ละมหาวิทยาลัยได้ตามเว็บไซต์ของแต่ละมหาวิทยาลัยได้เลยนะครับหมวดแรกก็คือหมวดวิชาศึกษาทั่วไปก็คือวิชาทั่วไปที่ต้องปรับพื้นฐานมาจากระบบมัธยมนั่นเองเช่นกลุ่มวิชาทางด้านภาษากลุ่มวิชามนุษยศาสตร์กลุ่มวิชาสังคมกลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์เป็นต้นถัดไปจะเป็นหมวดวิชาทางด้านเฉพาะทางวิศวกรรมศาสตร์ก็คือหมวดวิชาเฉพาะทางที่สาขาวิศวกรรมโยธาต้องเรียนนั่นเองซึ่งแบ่งเป็นสาขาย่อยได้ดังนี้กลุ่มแรกก็คือกลุ่มวิชาพื้นฐานทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ก็คือวิชาที่นักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ทุกสาขาต้องเรียนแต่อาจจะแตกต่างกันเล็กน้อยแบ่งแยกไปตามสาขาวิชาหลักยกตัวอย่างเช่นวิชาวัสดุวิศวกรรมวิชากลศาสตร์วิศวกรรมวิชาเขียนแบบวิศวกรรมกลศาสตร์ของไหลและการเขียนแบบคอมพิวเตอร์สำหรับวิศวกรรมโยธาเป็นต้นถัดไปเป็นกลุ่มวิชาบังคับทางวิศวกรรมศาสตร์ก็คือวิชาที่มีเรียนเฉพาะสาขาวิศวกรรมโยธานั่นเองซึ่งทางมหาวิทยาลัยบังคับให้เราเรียนยกตัวอย่างเช่นวิชาการสำรวจวิชาการวิเคราะห์โครงสร้างวิชาสถิติสำหรับวิศวกรรมโยธาวิชาปัตภีกลศาสตร์วิชาวิศวกรรมชลทานวิชาอุดกระทกวิทยาวิชาวิศวกรรมการทางวิชาการประเมินราคางานก่อสร้างหรือวิชาการบริหารงานก่อสร้างเป็นต้นวิชาบังคับทางวิศวกรรมซึ่งแต่ละมหาวิทยาลัยอาจจะมีความแตกต่างกันนิดหน่อยนะครับสำหรับถัดไปเป็นกลุ่มวิชาเลือกทางวิศวกรรม
ก็คือเป็นวิชาเลือกที่สามารถเลือกเรียนได้ตามความต้องการของเราตามที่มหาวิทยาลัยจัดมีการเรียนการสอนขึ้นซึ่งความรู้ทางสาขาวิศวกรรมโยธานั้นสามารถประยุกต์ใช้ได้หลากหลายสาขาซึ่งวิชาเลือกที่เราจะเลือกเรียนก็ต้องเลือกตามที่ความสนใจของตัวเราเองยกตัวอย่างเช่นวิชาการบริหารงานด้านวิศวกรรมศาสตร์วิชาภาพถ่ายทางอากาศเชิงตัวเลขวิชาการสำรวจดาวเทียมวิชาการออกแบบอาคารวิชาการออกแบบสะพานวิชาการพัฒนาทรัพยากรน้ำหรือวิชาวิศวกรรมแม่น้ำเบื้องต้นเป็นต้นถัดไปเป็นหมวดวิชาเลือกเสรีก็คือเป็นวิชาเลือกที่เราสามารถเลือกเรียนได้ตามความชอบและที่ทางมหาวิทยาลัยมีทำการเปิดการเรียนการสอนนั่นเองนะซึ่งรายละเอียดของแต่ละสาขาวิชานะครับที่วิศวกรรมโยธาต้องทำการเรียนหรือศึกษาในแต่ละมหาวิทยาลัยก็จะมีความแตกต่างกันนะครับยังไงก็ฝากเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะครับไปศึกษาหลักสูตรของแต่ละมหาวิทยาลัยก่อนนะครับก่อนที่จะตัดสินใจเลือกสาขาวิชาที่จะเรียนและก็เลือกมหาวิทยาลัยที่จะศึกษาเรียนต่อนะครับเพื่อที่จะเหมาะสมกับตัวเรานะครับเพื่อที่เราจะได้เลือกสาขาวิชาหรือว่าเลือกมหาวิทยาลัยที่เหมาะสมกับตัวเราและที่เราชอบนะครับสาขาวิศวกรรมโยธาเรียนจบมาแล้วสามารถเข้าไปทำงานได้หลากหลายองค์กรทั้งหน่วยงานรัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจและภาคเอกชนและสามารถประกอบอาชีพได้ในหลากหลายสายงานยกตัวอย่างเช่นวิศวกรก่อสร้างวิศวกรโครงการวิศวกรด้านผลิตภัณฑ์วัสดุวิศวกรสำรวจเส้นทางในการสร้างถนนหรือระบบขนส่งที่ปรึกษางานก่อสร้างผู้รับเหมาเป็นต้นเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าสาขาวิศวกรรมโยธานะครับมีเงินเดือนอย่างไรบ้างนะครับเรียนจบมาแล้วมีรายได้อย่างไรบ้างนะครับซึ่งตัวเลขที่ผมนำมาโชว์ในคลิปนี้นะครับเป็นเพียงโครงสร้างหรือเป็นไกด์ไลน์ขององค์กรแห่งหนึ่งนะครับที่ผมนำมาโชว์ให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกๆคนได้รับชมรับฟังกันนะครับยังไงก็สามารถเอาไปเป็นไกด์ไลน์ในการเรียกเงินเดือนในขณะที่สัมภาษณ์งานได้นะครับซึ่งเงินเดือนของแต่ละคนจะมากจะน้อยนะครับขึ้นอยู่กับโครงสร้างของบริษัทนั้นๆด้วยนะครับแล้วก็ความสามารถของทุกๆคนเองนะครับสำหรับเงินเดือนเด็กจบใหม่ยังไม่มีประสบการณ์ในแต่ละสาขาก็จะมีความแตกต่างกันไม่มากนักเงินเดือนก็จะอยู่ที่ประมาณ 18,000 บาทถึง 35,000 บาทและหากมีประสบการณ์ตั้งแต่1-3 ปีเงินเดือนก็จะอยู่ประมาณ 22,000 บาทถึง 50,000 บาทและหากมีประสบการณ์ตั้งแต่ 3-5 ปีเงินเดือนก็จะอยู่ประมาณ 35,000 บาทถึง 75,000 บาทและหากมีประสบการณ์ตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไปนะครับเงินเดือนก็ควรจะมากกว่า 55,000 บาทขึ้นไปจะมากจะน้อยก็ขึ้นอยู่กับความสามารถและประสบการณ์ของแต่ละคนด้วยนะครับสำหรับวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิตสาขาวิศวกรรมโยธาหรือ Civil Engineering สำหรับวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิตสาขาวิศวกรรมโยธาหรือ Civil Engineering นั้นก็มีการเปิดการเรียนการสอนมากมายในหลากหลายมหาวิทยาลัยทั้งภาครัฐและเอกชนซึ่งในยุคแรกๆของประเทศไทยนั้นก็จะมีอยู่9มหาวิทยาลัยที่ทำการเปิดการเรียนการสอนสาขาวิศวกรรมโยธาคือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยพุทธศักราช2472มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีพุทธศักราช2506มหาวิทยาลัยขอนแก่นพุทธศักราช2507มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์พุทธศักราช2510มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์พุทธศักราช2510มหาวิทยาลัยเชียงใหม่พุทธศักราช2513มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือพุทธศักราช2527สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารราชกระบังพุทธศักราช2528และมหาวิทยาลัยรามคำแหงพุทธศักราช2540นอกจากนี้ยังมีอีกหลากหลายมหาวิทยาลัยที่ทำการเปิดการเรียนการสอนในสาขาวิศวกรรมโยธาทั้งรัฐบาลและเอกชนยังไงน้องๆถ้ามีความสนใจสามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ตามเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยต่างๆได้เลยนะครับเป็นยังไงบ้างครับสำหรับสาขาวิชาCivil Engineering หรือวิศวกรรมโยธานะครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะครับมีความเข้าใจมากขึ้นกับสาขาวิชานี้มากขึ้นหรือยังครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งกดติดตามให้ช่อง YouTube Diecasting and Engineering Knowledge Sharing ให้ผมด้วยนะครับแล้วเพื่อนๆพี่ๆน้องๆจะไม่พลาดข้อมูลดีๆที่ผมจะนำมาแชร์ขอบคุณมากครับ